เรื่องผีเล่าที่ไหนก็ได้ค่ะได้จ้ะทำเสียงทำไมอ่ะดีวะวันนี้ฉันเลี้ยงเธอดีนะเมื่อกี้มิชลินนะนี่เชสชิบาตะนะขอเมื่อวานขอโอเควิโกเหลือจะโอเควิโกกินของหวานเล่าเรื่องผีกันดีกว่าเรื่องพี่อย่าบันเลงก่อนเหมือน EP ก่อนที่เป็นเจกับหน่องเนี่ยเขาไม่ได้กินดีเท่านี้ป่ะไม่ได้กินดีเขากินของเหลือของแถมโอ้ตอนนั้นเป็นพระคุณนะของบอลลูนเป็นเรื่องเป็น2เหตุการณ์ละกันที่รู้สึกว่าเจอเหมือนกันปกติต้องเล่าก่อนว่าไม่ใช่คนมีเซนส์อะไรเลยไม่เคยสัมผัสแต่ก็มีแบบรู้สึกบ้างว่าในสถานการณ์ที่น่ากลัวรู้สึกว่าที่นี้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง2เหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกันคือเรื่องของการ GPS Googleแบบหรืออะไรใดๆเวลาไปเที่ยวเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดชอบขับรถเองเหตุการณ์แรกคือไปที่คอนเสิร์ตหนึ่งที่เขาใหญ่แถวดีโอเชียนอะไรเงี้ยก็ขับรถไปแล้วเราก็จองที่พักฝั่งตรงข้ามตอนกลางวันที่ขับไปถึงอ่ะก็รู้สึกก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรทางก็ไม่ได้ยากเข้าซอยไปตรงไปเรื่อยๆเจอทางแยกซ้ายขวาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกหน่อยโรงแรมอยู่ซ้ายมือถึงเลยก็ไม่ได้ยากก็รู้สึกไม่ยากอ่ะปุ๊บปั๊บตัดภาพมาไปปาร์ตี้เยี่ยวๆดูคอนเสิร์ตเมาขับกลับ ขับกลับมาปุ๊บเข้าซอยเหมือนเดิมตรงมาเรื่อยๆรู้สึกเอ๊ะมันตรงนานกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคงมืดแหละมันคงแบบมืดก็เลยขับช้าลงเพื่อดูทางอะไรเนาะก็ตรงไปเรื่อยเจอแยกและซ้ายขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปตรงไปรู้สึกตรงไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ถึงสักทีอ่ะทำไมเราไม่เจอโรงแรมสักทีไม่รู้และข้างๆเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเป็นอยู่ก็เป็นแบบป่าอ้อยป่าข้าวโพดแบบสูงๆอ่ะสุดว่าไม่ใช่ตอนมาไม่มีตอนมาเนี่ยข้างๆมันจะเป็นแบบเรียบเตียนเหมือนป่าที่เหมือนอะไรที่เขาปลูกพืชผักสวนครัวแต่มันถูกถางหญ้าแล้วอ่ะมันเตียนๆอ่ะแล้วไม่มีก็เลยวนรถกลับแต่ตอนนั้นน่ะ GPS อ่ะ GPS ก็บอกว่าให้ตรงไปอีกนะแต่เราไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่างั้นวนรถกลับไม่ใช่นะพอวนกลับไปตรง3แยกปุ๊บหรือว่ามันคือทางขวาวะทางขวาก็เท่ากับว่าเราต้องตรงไปพอตรงไปปุ๊บไม่ใช่ก็ดูไม่ใช่ไม่คุ้นก็งั้นเอาเพื่อนที่บอกว่างั้นเอาใหม่ตั้งหลักใหม่กลับไปตรงปากซอยใหม่เลยเริ่มใหม่เลยดีกว่าเพื่อความชัวร์ GPS ก็ยังบอกว่าตรงไปแล้วให้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมอ่ะเราก็ตรงแต่พอรู้สึกว่าทางที่เราจะซ้ายมันดูไม่ใช่แล้วมันดูแบบไม่คุ้นนี่เลยเริ่มไม่เชื่อ GPS แล้วเพราะตอนแรกเราว่ามันจะถึงแล้วมันก็กล้าให้เข้าไปอีกอย่างเงี้ยรู้สึกมันไม่คุ้นนะก็เลยเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาออกมาปุ๊บเพื่อนที่นั่งข้างๆอ่ะที่นั่งข้างๆคนขับข้างๆเราก็แบบสะกิดอ่ะแล้วก็โวยวายขึ้นมาบอลลูนหยุดรถแล้วก็หยุดรถอะไรเป็นอะไรเห็นไหมว่ากลับรถเลยกลับรถมันก็ไม่พูดแล้วก็ตะโกนอ่ะขับรถแล้วก็กลับรถเลยแล้วก็เลิกกลับรถแล้วก็ตรงไปต่อก็คือทางซ้ายที่มันต้องไปตอนแรกก็ตรงไปเจอป่าข้าวโพดป่าอ้อยเหมือนเดิมมันบอกตรงไปอีกแต่ GPS ตอนนั้นนะ GPS บอกว่าถึงแล้วไม่ถึงมันไม่มีโรงแรมไม่มีป้ายไม่มีไฟอะไรเลยก็กั้นใจตอนนั้นในรถเงียบมากไม่มีใครพูดเลยกั้นใจขับไปจนถึงโรงแรมและโรงแรมเนี่ยสภาพก็คือเป็นไม้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวแต่เป็นไม้หมดเลยเดินเนี่ยมันมีความอีทอาร์ของภูมิอากาศที่มันเย็นบ้างร้อนบ้างแล้วเหมือนตอนกลางวันเลยแสดงว่าเป็นบ้านท่านเจ้าคุณเป็นแบบตู้เตอร์ก็จะเป็นแบบไม้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นอนกันก็ไม่มีอะไรจนเช้าตื่นมาคุยกันว่าเมื่อคืนคืออะไรทำไมถึงแบบให้กลับรถเจออะไรมันบอกว่าสิ่งที่เห็นคือเราอะกำลังจะขับรถชนศาลเหมือนศาลพระภูมิสองเพื่อนบอกว่าศาลพระภูมิสองศาลนะตั้งอยู่หน้ารถแล้วเรากำลังจะชนศาลนั้นแล้วก็เลยแบบไม่เชื่ออ่ะฟังแล้วไม่เชื่ออ่ะมันจะไม่เห็นได้ยังไงเพราะเราเป็นคนขับหรือว่างั้นไปดูเช็คเอาใช่เช็คเอาโรงแรมไปดูออกมาปุ๊บตรงเจอ3แยกถ้าเรามาจากทางโรงแรมก็คือเราต้องตรงไปแบบนิดเดียวเองอ่ะเห็นว่าเป็นทางตันแล้วอ่ะฮะเป็นทางตันแล้วเป็นก่อสร้างแล้วอ่ะขับเข้าไปได้เป็นทางตันชนิดที่ว่าเป็นแบบภูเขาไม่มีทางไปได้เป็นภูเขาที่ถูกระเบิดเป็นภูเขาล้นโลนเป็นภูเขาและศาลพระภูมิ2ศาลมีจริงแต่อยู่นู่นอยู่แบบไกลเลยอยู่ไกลแบบไม่มีทางไปแล้วมันอยู่แบบบนเขาอยู่ไกลแต่สามารถมองจากตรงนั้นน่ะเห็นแต่เป็นศาลแบบไกลๆเล็กๆอยู่บนเนินเขาเล็กๆเลยอุ๊ยขนลุกคอเพื่อนที่สะกิดอ่ะก็เลยบอกว่าหรือว่าเขาแบบเข
ขามาห้ามว่าห้ามไปก็เลยแบบให้เราเห็นสารว่าอยู่ใกล้ขึ้นว่าห้ามว่าอยากเข้าไปอีกเกินนี้นะอะไรแบบนี้นะเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเราอาจจะชนหน้าผานั้นตายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะล่วงตรงนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใหญ่ตรงข้ามอยู่โอเชียนน่ากลัวเลยน่ากลัวอ่ะเดี๋ยวใบคือหนูเนี่ยนะคะเป็นคนไม่มีเซนส์เลยในชีวิตเนี้ยแต่ว่ามีเพื่อนคือต้องเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นค่ายรับน้องของแบบที่คณะคือเหมือนทุกปีอะเนาะเขาก็จะต้องไปรับน้องกันก็จะมีทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ปีสูงอะไรเงี้ยไปเจอกันแล้วสถานที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นโรงแรมเก่าเป็นโรงแรมเก่าที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าที่เขาเลือกที่จะไปตรงนี้กันอ่ะเพราะว่ามันไม่แพงเวลาจัดงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่แพงแล้วก็เหมือนกับมันเป็นฟิลเหมือนว่าทุกคนก็จะรู้ว่าอ่ะไปที่นี่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนแบบมีเซนมากอะไรเงี้ยนางก็เล่าให้ฟังคือเรื่องเนี้ยนางเป็นคนเจอซึ่งนางเจอทั้งหมด3เหตุการณ์ในเรื่องเดียวในหนึ่งคืนในหนึ่งโรงแรมอ่ะเข้าใจปะคือโรงแรมเดียวนะแต่ว่าเจอทั้งหมด3เหตุการณ์คือนางเล่าให้ฟังว่านางเนี่ยเป็นฝ่ายที่เรียกว่าแบบเป็นฝ่ายเหมือนฟิลแบบไปเตรียมงานอ่ะฟิลแบบเป็นต้องรันตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วนางก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันจะมีห้องที่เป็นห้องเหมือนเก็บของห้องสวัสดิการอยู่ในตึกที่ตึกนั้นอ่ะไม่มีคนเลยคือเหมือนน้องๆหรือพี่ๆก็จะไปอยู่อีกนึงแต่ว่าตึกเนี้ยเอาไว้เพื่อเก็บของอันเนี้ยห้องเดียวแล้วข้างบนเนี่ยชั้นข้างบนเนี่ยก็จะปิดตายไว้เลยทั้งชั้นไม่มีอะไรก็มีแค่ห้องนี้นางก็เหมือนนางแต่ตอนแรกนางไม่รู้ว่าแบบว่าอะไรก็คิดว่าทั่วไปอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปในห้องนั้นเหมือนนางเข้าไปห้องรอบแรกก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงก็ได้ยินเสียงคนวิ่งข้างบนได้ยินเสียงคนวิ่งแบบวิ่งตึงใช่อยู่ข้างบนหัวนางก็แบบนางก็คิดว่าเอ้ยมันคงมีแขกมาข้างบนหรือมันมีใครอยู่อะไรเงี้ยจนนางว่าตอนเย็นวันนั้นนางก็ไปอีกทีนึงก็ได้ยินเสียงอีกแบบทีนี้คือเหมือนแบบอยู่ข้างบนเลยอะแบบตึงอะไรเงี้ยแล้วนางก็เหมือนไม่รู้ว่าคือแบบตอนแรกก็คือแบบไม่ได้อะไรคือเหมือนแต่ว่าพอนางบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่แบบที่เจอมานางก็ไปเสิร์ชพันทิปมันก็มีคนที่มานอนที่เนี่ยแล้วก็เนี่ยได้ยินเสียงอันเนี้ยด้วยกันแบบคือเหมือนคนมาแชร์กันว่าเจอเหมือนกันแบบอีกเสียงวิ่งวิ่งแล้วก็แบบเคาะประตูแบบก็คือทั้งชั้นอะเจอกันหมดเลยซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องแรกที่ว่าก็ดูแบบประมาณนึงแบบว่าก็อาจจะแค่เป็นเสียงอันต่อไปจะมาเป็นภาพนะคะไลท์เลเวลไลท์เลเวลก็คือหนังว่ามันก็เป็นกลางคืนเนาะที่แบบน้องมันก็เหมือนน้องมีคนน้องไม่สบายอะไรเงี้ยแล้วนางก็จะเหมือนเข้าไปประสานงานให้นางก็ไปหน้าห้องของน้องซึ่งห้องโรงแรมมันก็จะแพทเทิร์นว่าอันนี้ประตูใช่ไหมและนี่ก็คือห้องน้ำเลยอันนี้ห้องน้ำเข้าไปห้องนอนใช่แล้วก็เป็นห้องนอนข้างในนางเนี่ยก็ยืนรออยู่หน้าห้องตรงหน้าห้องเลยเสร็จปุ๊บนางอ่ะก็เหลือบตาไปที่กระจกคือสมมติประตูอย่างนี้ใช่ไหมแม่มันก็จะเป็นกระจกแบบหน้าเคาน์เตอร์ห้องน้ำเลยมันเป็นกระจกบานใหญ่ๆช่วงแรกของเราสมัยก่อนเนาะแล้วนางก็เห็นเหมือนเป็นขาคือสมมติกระจกมันบานแบบมันบานเท่านี้ใช่ไหมนางบอกว่านางเห็นเป็นขาตั้งแต่เข่าอะลงมาข้างล่างอยู่ตรงไหนอะในกระจกคิดดูว่าในกระจกคือเห็นแค่ขาลงมาแต่ว่าไม่เห็นแล้วอะทั้งตัวอยู่ไหนเท่าไหร่เข้าใจว่าคือสูงเท่าไหร่ไม่เห็นคือเห็นแค่ว่าในกระจกแล้วนางก็แบบว่าเหมือนแบบพยายามเยี่ยวตัวว่าแบบหรือเปล่าเป็นเงาสรุปเปล่ายังเป็นขาเหมือนเดิมแล้วเห็นแค่นั้นอ่ะก็คือแบบนางก็เลยเหมือนแบบแบบไม่อะไรแล้วนางก็เลยเหมือนออกมาจากห้องไม่แบบไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่สองซึ่งเรื่องเนี้ยใบยะรู้แบบวันรู้คือจำเรื่องนี้ได้เลยตอนที่แบบเหมือนกลับมาแรกๆเนี่ยก็คือเล่าให้ฟังว่าคนเนี้ยเจอแบบบทเลเวลเนี้ยแบบฟิลแบบเปรตหรือฟิลอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันแบบคือแค่ขาในกระจกอ่ะนี่ก็อ่ะเรื่องนี้ก็ประมาณนึงเสร็จปุ๊บอีกอันนึงอันนี้คือมาเป็นแบบ
ูมาถึงทั้งตัวคืนสุดท้ายมันจะเป็นกิจกรรมแบบประกวดดาวเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเลยเข้าไปกันในสถานที่แห่งนี้หมดเลยซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นคลับเรียกว่าเป็นคลับแล้วกันเป็นคลับแบบทำแบบคลับปาร์ตี้อะไรเงี้ยของโรงแรมซึ่งมันก็จะเก่าแล้วเหมือนเขาก็ปิดแบบไม่ได้ให้ใครใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าไปจัดกิจกรรมกันในนั้นแล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแบบแดงแดงไฟเออไฟเทคอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่ๆเนี่ยก็เหนื่อยกันแล้วมาสุดท้ายก็จะผัดกันเข้าไปพอทีนี้นางก็เข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บมันจะมีสองชั้นซึ่งข้างบนเนี่ยมันปิดเอาไว้แบบไม่ได้ให้คือเหมือนสถานที่เนี่ยฝ่ายสถานที่ก็บอกว่าแบบเออไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเหมือนมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนนางก็นึกว่าข้างบนเนี่ยมีรุ่นพี่หรือว่ามีคนอื่นอ่ะอยู่ด้วยคือนางก็นึกว่ามีคนอยู่ข้างบนเพราะว่าเหมือนคนมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็บอกว่านางก็เห็นว่ามันมีผู้ชายใส่เสื้อขาวเสื้อยืดขาวกางเกงขาสั้นเป็นฝรั่งยืนอยู่ข้างบนนั้นแบบชะโงกลงมาดูความกิจกรรมอะไรเงี้ยนางก็นึกว่าเป็นฝรั่งแบบมาพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมาดูแล้วนางก็บอกว่านางก็เหมือนเห็นคนเนี้ยอยู่แบบจุดต่างๆคือเหมือนแบบจากตรงนี้ก็แบบเห็นตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีเงาอีก 2-3 จุดนะคะคือมีไม่ใช่แค่นี้นะคือมีอื่นๆอยู่ด้วยประกอบกันอ่ะเออจนกระทั่งมันก็จะเหมือนนางก็จะมีวอกันใช่ไหมแม่นางก็จะมีวอกันเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆในวอก็ได้ยินเสียงกรี๊ดมีคนกรี๊ดในวอนางก็เหมือนออกแต่พวกทีมเนี้ยก็ออกกันไปข้างหน้ากันแล้วก็ไปถามว่าเมื่อกี้ใครกรี๊ดก็บอกว่าเพื่อนคนนึงอ่ะกรี๊ดเพราะว่าเห็นเหมือนกันคนนั้นแหละเสื้อขาวพูดแล้วก็ขนลุกนี่คือขนาดว่าไม่ได้เจอเองแต่ว่าขนลุกว่าเออแบบเหตุเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งคือเหมือนมารู้ที่หลังว่าที่นั่นอ่ะก็คือแบบมีแบบยิงกันตายในนั้นเป็นเรื่อง GPS อีกอันเออได้อี GPS เนี่ยทำหนูเจอผีหลายรอบแล้วไปหัวหินกับเพื่อน2คนเป็นซึ่งอีคนเนี้ยบ้านชีเป็นเหมือนดูดวงได้แล้วก็มีองค์มีเอิงอะไรแม่นางมีองค์อะไรอย่างเงี้ยนางมีเซนอยู่แล้วคนเนี้ยไปกัน2คนไปหัวหินเป็นแบบโทรปุ๊บไปปั๊บไปอะไรเงี้ยเออไปยูใจกัน2คนโรงแรมเนี่ยอยู่เกือบจะติดทะเล อยู่เป็นซอยหัวหินต้นๆก็ไม่ได้อะไรทิปง่ายมากเหมือนเข้าซอยปุ๊บโรงแรมอยู่ซ้ายมือเลยเจอง่ายเด่นตึกใหญ่โตโออ่าเลยบรรยากาศถนนใหญ่ก็คือคืนไม่มีอะไรจังหวะที่พักผ่อนกันปุ๊บตอนกลางคืนตื่นมาหิวกันไปโต้รุ่งกันดีกว่าไปเดินตลาดโต้รุ่งซื้อนั่นซื้อนี่ใหญ่เลยแล้วกลับไปกินที่ห้องระหว่างขากลับเนี่ยแมปไม่ได้พาไปถนนใหญ่แมปบอกว่าให้เลี้ยวซอยก่อนหน้าแล้วเป็นทางลัดนั่นนี่ในช่วงเวลานั้นก็เลยขี้เกียจดื้อเป็นแมปให้ไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยไปถึงปุ๊บตรงไปสุดซอยเลยเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวมันจะหักอีกทีนึงแล้วจะถึงโรงแรมเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงไปสุดซอยปุ๊บเลี้ยวขวาแต่แมปบอกว่าเลี้ยวปุ๊บให้ตรงไม่ได้ให้เลี้ยวหักอีกเราก็อ่ะพอเลี้ยวขวาปุ๊บอ้าวตรงอีกเหรอพอกำลังจะตรงอีข้างๆเหมือนเดิมเลยหยุดแบบบอลลูนแบบหยุดอย่างเงี้ยอีกแล้วแต่จังหวะนั้นน่ะรู้สึกว่าหลอนกว่ารอบที่แล้วคือรู้สึกว่าอีกแล้วขนคอขนหลังอะเย็นแบบตัวเย็นรู้สึกเราตัวเย็นแบบข้างหลังอะเออแบบเย็นหมดเลยแล้วหยุดเลี้ยวขวาเดี๋ยวนี้เลยก็เลยเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงโรงแรมกลับมาที่ห้องกำลังจะถามเพื่อนว่าเมื่อกี้คืออะไรเพื่อนบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเขาตามมาพี่ก็เอ้าเขาคือใครคือไหนคืออะไรยังไงแล้วมันก็ยังเงียบอยู่มันเหมือนแบบมันยังเงียบแล้วมันก็ยืนหลับตาแล้วก็แบบถ้ามันลืมตามันไม่ใช่เพื่อนเราทำไงจริงจะทำไงดีเนาะแม่กลัวสิ่งนั้นกลัวการบอกว่าเขาตามมาแล้วเธอหลับตาทำไมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดออกไปว่าเธอฉันตรวจชีนัมชอนได้นะฉันเปิดแล้วฉันได้เลยนะฉันไล่ได้เลยนะเอาไหมนางว่าไม่ได้เป็นการไปไล่เขาเดี๋ยวเขาบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นบทที่แบบบทแรงไม่เขาเพื่อนบอกว่าไม่ควรสวดเวลาเจอผีมันดูเป็นการทำลายเขาก็บอกแล้วทำยังไงอ่ะนางก็แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะถึงห้องแล้วเตรียมถอดกำไรเพื่อวางหน้าทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบมาใส่ก่อน ก็เลยหยิบมาใส่ก่อนแน่ๆก็เลยถามไปว่าไม่ใช่กุมารใช่ไหมเพราะเรามีกุมารแบบน้องจะตามไปด้วยอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่อันนั้นน่ะเห็นนานแล้วไม่ใช่แล้วก็บอกว่าแล้วมันเรามาจากตรงไหนมันก็เลยว่าตรงที่เลี้ยวเมื่อกี้
ถ้าเราตรงไปข้างหน้ามันเป็นสารแบบพังๆผุๆที่เขาเอามาโยนทิ้งอ่ะที่คนเอามากองทิ้งไว้อ่ะเป็นสิบสิบร้อยร้อยอันเลยตรงนั้นแล้วมันเป็นป่าแล้วก็คนเป็นสารมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่เห็นไม่เห็นหรอไม่เห็นเห็นเป็นทางปกติเหมือนเดิมเหมือนผีบางตาเป็นโซนนั้นอ่ะแล้วสรุปที่ตามมาคืออะไรน่าจะมาจากตรงนั้นเพราะเหมือนหนูไปพูดเหมือนแบบว่าพอจะเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วทำไมตรงไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีการยึดยักกันตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราอ่ะสื่อสารกับเขาหรือเขาเห็นเราเพราะมันมีการเอะพอมีการเอะผีก็รู้สึกว่าเอ๊ะเห็นเราหรอก็เลยตามมาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นอ่ะเหมือนไม่รู้ว่าเพื่อนอ่ะสวดอะไรหรืออะไรแล้วเขาก็แบบโอเคปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบล้มอกล้มใจแต่ช่วงขนลุกก็คือแบบอยู่ก็รู้สึกแต่ประหลาดมากแต่ GPS คันเดิมป่ะคันเดิมตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนรถยังใช้รถเก่าใช่ป่ะใช่ในรถมีพาร์คป่ะไม่มีรถหนูเป็นคนเป็นรถที่ไม่มีพาร์คไม่ได้ผ่านการเจอร์มิ่งใดๆเจอร์มิ่งโอเคแยกตัวเองเจอร์มิ่งได้เจอร์มิ่งได้เจอมิ่งรถหน่อยหลวงพ่อค่ะเราอยากเจอมิ่งรถให้หนูหน่อยสุดท้ายเรื่องของฉันติดค้างไว้แต่ตอนเทปเจแล้วตอนเทปแม่ก็นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรฉันนึกออกแล้วจำได้เพราะไม่ใช่เรื่องของฉันฉันจำไม่ได้ก็เลยรีมาเป็นเรื่องของรุ่นพี่เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่คนจะได้ยินกันบ่อยเรื่องแบบนี้แต่ว่าถ้ามาฟังจากคนรู้จักเราจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆหรอวะเว้ยคือวันนั้นน่ะแก๊งเนี้ยเขาไปกินเหล้ากันใกล้บ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่คนนี้ก็เลยปั่นจักรยานมากินเหล้าด้วยที่ร้านมากินเหล้าด้วยที่ร้านเสร็จปุ๊บจนกินเสร็จเมาหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เลยกลับไปกินที่บ้านของพี่คนนี้ต่อโดยที่พี่คนนี้บอกว่าเดี๋ยวกูปั่นจักรยานไปแล้วเดี๋ยวกูแวะซื้อของไปเพิ่มก็ไปจนถึงที่บ้านถึงที่บ้านเสร็จคือสมัยก่อนมันเป็นการกินเหล้าแบบใส่ถังแล้วดูดวนกันแบบวัยรุ่นพี่เจ้าของบ้านก็มีการทักทายเพื่อนหนึ่งคนทักทายกันแต่ไม่เคยเห็นกันอ้าวฮะทักอะไรทักก่อนหน้าเพื่อนสวัสดีจ้าใช่ไม่เคยเห็นกันแล้วก็ไม่ใช่ทักแบบพยักหน้าเฉยๆครับนึกว่ามากับเพื่อนใช่แล้วก็มีการกินเหล้าบนพอถึงบอลลูนก็กินแล้วบอลลูนก็ส่งข้ามไปให้นายเลยก็คือพี่มึงเห็นใช่ไม่ได้กินเห็นคนที่อยู่ตรงกลางคนนี้เสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ได้สงสัยก็คงไม่กินมั้งหรืออะไรเงี้ยแต่ที่ร้านไม่ได้มานะเห็นเป็นคนเห็นเป็นคนจนกินหลายรอบองค์เสือคงไม่กินแล้วแหละมันคงเมามาแล้วหรืออะไรสักอย่างจนเขาลุกไปห้องน้ำเห็นว่าเขาลุกไปห้องน้ำด้วยนะทำทุกอย่างเลยลุกไปห้องน้ำเขาก็เลยถามสมมติว่าคือมาไงเพราะมากับมาเขาถามว่ามึงเพื่อนมึงไม่กินเลยวะมายอ่ะก็เลยบอกว่าทำไมจะไม่กินก็อีบอลลูนกินอยู่ตลอดไม่ใช่ที่มึงไปเข้าห้องน้ำอ่ะกูยังไม่รู้จักชื่อเลยทำไมเขาไม่กินเลยทุกคนก็ใครมึงกูขนลุกเลยปะใครไม่มีกูมากันแค่นี้เขาพูดว่าไม่มีกูก็มากันแค่นี้ใช่ปะเขาบอกเป็นเพื่อนผู้ชายแต่เขาไม่ได้พูดอะไรคนถามคือคนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเสร็จแล้วคนในวงก็เลยพูดว่ากูรู้แล้วว่าใครไอ้เฉลยหรือเขาผ่านงานศพอ๋อแล้วแกขายหนังจีเขาผ่านงานศพแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยมีใครจะไปกินเหล้ากับเราก็วะเหมือนว่างานศพคือเมื่อแวะไม้แวะแม้เผื่อมีใครไปกินเหล้ากับพวกเราก็เลยมาเลยเขาก็คิดว่าเราชอบคนรู้น่ากลัวมากคือมันเป็นเรื่องของคนที่รู้จักเว้ยแล้วเขาเล่ากูก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆหรอวะอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละอย่าไปทักอะไรใช่น่ากลัวมากอีกเรื่องแต่จะไม่เล่าเทปนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ฉันลืมว่าฉันไม่เคยเล่าในรายการนี้ก็คือเรื่องที่เทปแม่ที่เล่าเรื่องอัมพวาเดี๋ยวฉันจะมาเล่าโดยละเอียดเทปหน้าบางวันนี้เข้านอนนอนหลับฝันดีและเป็นการกินเค้กที่ไร้อารยะอารยะทำของการกินเค้กอยู่ไหนเลยไร้อารยะมากไปแล้วค่ะไปครับ